กูขออนุญาตชมพูทวีปก่อนไม่ใช่เลยทำไมของกูไม่ไปเหมือนของมึงอ่ะไอ้เหี้ยแถวไม้ซ้ายไม่ตีวะเนี่ยไอ้เหี้ยแถวไม้ซ้ายไม่ตีวะเนี่ยไม้ซ้ายไม่เข้าใจมันจิ้มยังไงวะอะไรต้องเอาวิธีง่ายละอาร์ตจิ้มยังไงอ่ะมึงตีของมึงไปเลยมึงอย่าตีกันมึงตีไปเลยอย่าทำเหี้ยอะไรมึงทำไปเลยไอ้ต้องถามไอ้เหี้ยไม่ยอมกูยังสงสัยว่าความสนุกอยู่ตรงไหนอยู่เลยอุ้ยนับ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 ไอ้นี่คือจริงๆครับแนนนี่มึงมาดูนี่โหวีเจซิงกูดีฮิปฮอปดีดีฮิปฮอปดีสวยยายครับไม่แต่ว่าจริงเราไม่รุ่นราวเขาเด็กกันหมดเลยนะ25อ่ะกู25 27 24 26ก็ไล่กันหมดแล้วเด็กสุดหรอพี่อาร์ตเป็นพี่ปีหนึ่งอ่ะสมมุติม6ผมม5อาร์ตม4คุณม3ไอ้เหี้ยเด็กม3ถ้าจะได้นะใจโอ้โหตกกระโหลกนะหัวเกียนหัวเกียนหัวเกียนนี่แต่หัวเกียนคนเจอเอาหมดนะเอาจริงนะถ้าพวกมึงเข้ามาถ่ายกูก็ไม่กลัวมึงก็นะดูติ๊กต๊อกเดี๋ยวดูติ๊กต๊อกด้วยเอาอะไรมาแดกกันดีกว่าเฮ้ยเอาอะไรมาแดกไม่ได้ก็นั่นไงก็คุณที่กูพูดถึงนั่นแหละเล่นเสียงคุณคิดว่ากูจะมากินอะไรได้เหรอเหตุผลที่วันนี้เราพามาสนามกอล์ฟเพราะว่าอยากให้รักษาสุขภาพทุกวันนี้เราดูแลสุขภาพเนี่ยเพื่อตัวเราน้อยนะเราดูแลสุขภาพเพราะเราอยากอยู่กับลูกนานๆใช่อันนี้ผมรู้เลยยิ่งคนมีลูกนะแม่งแบบไอ้เหี้ยถนอมตัวเองขึ้นเยอะยื้ออะไรที่เสี่ยงอ่ะแม่งจะไม่เอาเลยใช่ใช่ไม่สุขภาพที่ดีมันสำคัญมากเพราะว่าอาชีพเราด้วยร่างกายถ้าไม่แข็งแรงจะทำให้เราทำงานได้ไม่เต็มที่เลยต้องมีตัวช่วยดูแลสุขภาพให้เราดีขึ้นอย่างโยเกิร์ตดัชชี่ครับผมนอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ซะด้วยมีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้นะจ๊ะทุกคนจ๋านี่แล้วพี่จะบอกอย่างนี้ว่าเมื่อลำไส้ดีสุขภาพเราก็จะดีตามมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ยมันเว้นนานจังวะแถมมีแคลเซียมช่วยให้กระดูกแล้วก็ฟันแข็งแรงนะครับเดี๋ยวคนแม่งมาคอมเมนต์ว่าตากูหลุดอีกเออตามหลุดตั้งแต่ EP แล้วไอ้เหี้ยต่ำลงแล้วได้ออกรอบแล้วไม่แต่พี่โบกับพี่เผื่อนนี่คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมป.1ประถมป.1เลยป.1ครับ3โรงเรียนผมส่วนใหญ่เข้าตั้งแต่ป.1ถึงม.6ไงห้องเดียวกันจนป.ปลายเลยป่ะไม่มันแรนดอมทุกปีไหวไปคุณลองเล่าความแสบของคุณโบสมัยก่อนให้ฟังหน่อยส่วนใหญ่ถ้ามาเก่งมาเล็กเกเรมันตอนสักมหาลัยเป็นต้นไปนะถ้าโรงเรียนเนี่ยจะอยู่แต่มหาลัยพี่ก็ไม่ได้แต่ก็เรียนกันตลอดคือไม่มหาลัยพี่ก็เรียนด้วยกันหรอไม่ผมเรียนมองเทศนี่ธรรมศาสตร์แต่มันใกล้กันผมเอ็นตีแต่ก็เจอกันเนี่ยถ้าเล่าแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีแก๊งใหญ่แต่ว่าแก๊งให้เผื่อจะเป็นแก๊งนักบอลนักบอลซึ่งในนักบอลเนี่ยมันมีแบบเด็กเรียนเยอะแต่ไม่ใช่มันนะก็คือเหมือนอยู่ในสังคมที่ดีแค่นั้นเองถูกต้องผมก็มาฝั่งดีผมก็อยู่กับมันแต่ว่าในส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะไปอยู่ห้องอาคารปฐมเพราะว่าเวลาพักเที่ยงเนี่ยต้องไปสูบบุหรี่ละเพราะเราติดบุหรี่มาช่วยแล้วไม่ได้เป็นนักกีฬาใช่แล้วพี่มาเป็นโอโซนตอนไหนตอนมหาลัยแล้วปีหนึ่งละเรามีเพื่อนดาราเราแอคตอนนั้นน่ะแตกตื่นที่นี่ไม่เคยร้องเพลงอะไรเลยไปพวกใบไม้ละเลิงเฮียอะไรพวกนี้มันไม่เคยจับไม้เขาจะไปนั่งรอผมเคยเขาจะไปนั่งแบบว่าส่วนใหญ่ผมจะนั่งขยำมากกว่าผมไม่ไปร้องหรอกขยำกับข้าวขยำกับข้าวเดี๋ยวจับที่ใส่แล้วใบไม้ละเลิงมีขยำไม่มีไม่เคยจับไม้ไม่กล้าแล้วคัดมาทีแม่งเป็นบอยแบนด์ว่ะเฮียเขาเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นฟิล์มรัฐภูมิไม่เคยนะมึงในขนานนามเองมึงในขนานนามเองอันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีความคาดหวังอ่ะถือว่าความคาดหวังกูชอบความสปอยเพื่อนที่ผ่านสปอยเพื่อนมึงต้องฟังดีๆไม่ได้สปอยมันเอาอยู่ฟังดีๆอันนี้ครั้งแรกที่คุณสองคนเจออาร์ตมารุตเอทามเอทามผมเจอกองเนื้อคู่เปล่าไม่เอทามก่อนแสดงว่ากูยังไม่เข้าเอทรงผมไหนตอนนั้นทรงผมไหนผมทองตั้งอ่ะกิวอ่ะกิวคือช่วงนั้นน่ะผมอ่ะจะมาเจออาร์ตในวันที่
วันจันทร์มันใส่สีเหลืองอังคารใส่สีชมพูมันพุธใส่สีเขียววันเฮียดตอนนั้นมีผมแล้วก็ไว้หนวดด้วยฮะหนวดไว้ข้างหน้าหนวดรอบอย่างนี้แม่บอกเหมือนกูเป็นนั้นเน็กกูก็เลยเฮียดแล้วกูจะเป็นตัวของตัวกูเองกูจะเป็นตัวของตัวกูเองไม่ใช่สเน็กไม่ใช่สเน็กทุกวันนี้มีครอบครัวหมดแล้วทุกคนพอเป็นพ่อเนี่ยแต่ละคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นพ่อแบบไหนเป็นพ่อที่ดุเลยอ่ะจริงเหรอพี่เพิ่งดูหัวโบราณห้ามนั่นห้ามนี่กลัวนั่นกลัวนี่ อะไรบ้างที่พี่จะแบบห้ามรู้สึกไอ้วิ่งเร็วก็อย่าโดดก็อย่าทั้งที่ลูกมันไม่ดื้อด้วยนะไม่ดื้อเลยฉลาดชิบหายพี่โบทีแรกตั้งใจว่าก็ตั้งใจเป็นพ่อสบายๆนี่แหละแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ผมถือว่าสบายกว่าไอ้เผือกนะโอ้ยนี่ชิผมมาสบายกว่าไอ้เผือกแต่ว่าถึงเวลาจริงๆก็ออกคำสั่งมากกว่าเมียแต่ว่าคุณเคยเอาลูกคุณลงบ่อปูม้าที่แย่งมันผมคนชอบเล่นแรงแต่แรงของผมก็คือผมกล่าวไว้แล้วว่าเริ่มจากค่อยๆเบาๆเขารับได้ก็ค่อยๆเพิ่มแล้วก็รู้สึกว่าเออเท่านี้แหละเขาชอบไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปเล่นแรงเลยคือรู้ว่าเขารับไหวแล้วเล่นได้ก็อ่ะแกงนี้ลูกใครโตสุดกูแล้วก็จำได้ว่าก่อนที่มันจะมีลูกจัดรายการอยู่ด้วยกันแล้วมันก็บอกอยู่แล้วช่วงนี้คุมใช่เพราะว่าอย่างตอนนั้นยังกลัวแบบเอ้ยมันยังไม่พร้อมเลยขึ้นในสายด้วยมันยังไม่พร้อมตอนนั้นโดนไปสองกลมเรื่องเมียมันท้องเลยพี่เรื่องนี้คือตำนานเลยกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตจันช็อกโลกเออใช่ครั้งแรกกำลังจะเดินขึ้นเวทีผมก็เดินไปกอดมันไอ้อาร์ตเฮ้ยเฮียไปไว้ออกไปลุยไว้เพื่อนไปเต็มที่ไว้กอดปุ๊บระหว่างที่กอดอยู่แม่กระซิบข้างหูมึงเมียกูท้องใจเราไงใจเราฮึ่มเหิมไปเฮ้ยพูดตอนเลิกไว้กังวลไปหมดเลยเฮ็ดดีกว่ามันเดินมาถึงแล้วบอกว่าเมียมึงท้องนะอันนั้นก็ไม่ควรแล้วมึงทุกวันนี้เป็นพ่อไงกูตอนแรกกูกะไว้แล้วว่ากูจะเป็นพ่อที่ดุมากไอ้เหี้ยแต่กูตามใจทุกอย่างเลยว่ะอยากได้อะไรคือพร้อมประเคนทั้งหมดเลยสปอยเลยจนเมียด่าบางทีขับรถเลยซอยอ่ะลูกร้องไห้ว่าอยากจะให้เข้าซอยเนี้ยกูยูเทิร์นให้นะไม่สอนว่าเราไม่ควรร้องไม่ตามใจแต่พอกูจะยูเทิร์นอ่ะมึงจะยูเทิร์นเหรอไม่ได้ยูเทิร์นก็เดี๋ยวเลยไปหน่อยแล้วเดี๋ยวเข้าซอยได้ก็ได้แต่ละคนลูกแต่ละคนเริ่มมีกิจกรรมอะไรบ้างนี่เริ่มพาออกมากกว่าไม่แต่พี่ผมว่าพี่พาลูกออกบ่อยนะใช่พี่เพื่อนพาออกจากสิ่งที่เขาลุ่มหลงมากกว่าพาไปเที่ยวเขาหลงไหลกับตัวอักษรก็จริงโอ้มันชื่นใจนะพี่นะเย็นๆนะเดี๋ยวจะต้องนับอะไรป่ะสคริปต์มายังไงลูกค้าเฉยเอี้ยดินกินเงินก่อนนะไอ้เหี้ยแดกเอาอิ่มเลยเอี้ยกูจะพาออกมากกว่าให้เขาไปกระโดดสปริงบ้างให้เขาไปเจออย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่ตัวอักษรตัวเลขเราก็ไม่รู้มันดีไม่ดีนะหรือจริงควรดันที่สุดก็ไม่รู้ไอ้เพื่อนแต่กูว่าไม่ต้องไปคิดมากแย่สมัยเด็กๆพ่อแม่กูเขาก็เลี้ยงแบบเอามือตีเลี้ยงเอามันก็ยังโตมาได้ตั้งเกิดมึงการเรียนไอ้แบบที่เราต้องไปฝึกฟิสิกอลกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่มีเลยเราก็โตมากันไม่มีนะเบบี้แบบสวิมมิ่งลงไปเด็กๆกูไม่มีนะใช่แต่โตมาแล้วมีสวิมมิ่งมีอยู่จ้าเบบปกติจะมาโตมาก็สวิมมิ่งแต่ไม่ใช่เบบี้แล้วก็บอกแล้วว่ายไปกลับพอได้ไหมโอ้ยไม่ได้โอ้ยยืนตีไปก็แตะแล้วขอแล้วกลับตัวได้ไหมกลับตัวได้แต่ไม่ได้กลับตัวแนวนี้กลับตัวแนวนี้พลิกหน้าใช่พลิกแนวข้างพี่บอกพี่ผมค่อนข้างส่งเสริมนะเพราะว่าลูกผมอ่ะชัดเจนคือเขาชอบแบบฟิสิกส์เขาดีมากคือว่ายน้ำอยู่ 3-4 เดือนมันดำน้ำได้แล้วว่ะโอ๊ตคือดำไปเก็บของก้นสระได้แล้วอาทิตย์กูเห็นอาทิตย์ทำแบบกิจกรรมอะไรอย่างงี้ป่ะทำเยอะชอบอะไรกอล์ฟชอบตีชอบไปเล่นบาสบอลชอบอยู่กับเพื่อนชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบทำเข้าสังคมเข้าสังคมชอบเข้าคนง่ายแต่ถ้าให้ไปโรงเรียนร้องไห้มันก็แปลกนะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าคือตอนจะไปเนี่ยร้องไห้แต่พอจะกลับก็ไม่กลับไม่อันนี้เป็นเรื่องปกติเด็กๆกูร้องนะกูจำได้วันแรกๆผมก็ร้องพี่ร้องมากไปโรงเรียนกูจำไม่ได้เพราะกูถ้ากูรู้สึกว่ากูมีไอ้นี่ทั้งหน่อยพ่อก็จะเริ่มด่าเริ่มตบขอดูไม่ทันได้ร้องอะไรแอะนิดนึงไม่ได้ไม่ถึงขั้นตบแต่ว่าจะพ่อกูจะเป็นแบบสายดุเงี้ยเออกูก็ไปแล้วครับแต่ที่ก็ยังไม่กิจกรรมเรียนดนตรีให้เรียนดนตรีป่ะตอนนี้ยังส่วนใหญ่จะเป็นวาดรูปชอบอะไรแบบตีกอล์ฟแต่ก็ไม่บังคับไหมบังคับไหมไม่บังคับเลยอย่างกอล์ฟเนี่ยก็จะรอวันที่แบบป้าอยากตีกอล์ฟค่อยไปป้าอยากเตะบอลค่อยไปแต่กูว่าถ้ามึงไม่พาไปลองทำลูกก็จะไม่รู้ป่ะวะลูกมันจะไปอยากเตะบอลได้ไงวะถูกป่ะไอ้เหี้ยนอกจากมึงเป็นนักบอลแล้วลูกเห็นมึงไปซ้อมบอลอะไรอย่างเงี้ยมันจะอีกอย่างนึงกูว่ามันยากป่ะวะกูลงคิดจุดนี้ไปกูลงคิดจุดนี้ไปไอ้เหี้ยเอ้ยคนก็รอให้ลูกก็บอกอะอะไรอ่ะ
คุยกันต่อใต้ร่มเงาเดอะซีรีส์ตอนที่เราถ่ายวันนี้ซีรีส์เพิ่งจบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะจบแล้วจบแล้วจบเลยเมื่อ3วันที่แล้วแต่ว่าซีรีส์มึงซีรีส์มึงประหลาดดีนะเหมือนวิธีการวิธีการทำมันใหม่ดีคนชอบก็จะชอบเลยถ้าคนไม่เข้าใจจะงงไม่ต้องคนดูหรอกพี่พวกผมก็งงตอนถ่ายถ่ายออกมายังไงวะมันเร็วมากนะจังหวะมันเร็วมากมันพูดรับไอ้เหี้ยแล้วกล้องแม่งเหวี่ยงไปปึ๊บเหวี่ยงกลับไอ้เหี้ยมึงต้องซีรีส์กูนี่กล้องเหวี่ยงไปพุ่งกลับเหวี่ยงกลับดันกลับพอดันกลับเออไปอ่ะไอ้เหี้ยไหนอ่ะด่าหรืออันนี้เอามั้ยฮะเอามั้ยเอามั้ยกลัวอะไรไหลออดไม่แต่พูดถึงใต้โต๊ะผมอยากรู้จุดเริ่มต้นใต้โต๊ะว่ะเขย่ายังไงมันออกมา3คนนี้วะเนี่ยต้องเริ่ม2คนนี้ก่อนตอนแรก2คนไอ้ใต้โต๊ะนี่คือก่อนช็อกโลกป่ะใต้โต๊ะประมาณสักปี2ปีเว้ยแล้วก็ค่อยมาใต้โต๊ะเอ้ยไม่ใหม่แล้วใหม่ดิใต้โต๊ะแล้วมาใต้โต๊ะไงนะใครได้นะบอกช็อกโลกก่อนปีนึงช็อกโลกก่อนปีนึงเอาพี่แท็กติดยามช็อกโลกก่อนปีนึงแล้วก็มีคนหน้าหมีแล้วก็มีใต้โต๊ะที่กูพร้อมกันเลยเนี่ยเนี่ยสามอันอ่ะซึ่งของผมอะผมน่าจะมาต่อจากพุทท็อกพุทท็อกก่อนพุทท็อกปีนึงพุทท็อกก่อนพุทท็อกก่อนเพราะว่าไอ้ช็อกโลกเนี่ยมันคือรายการเก่าที่มีอยู่แล้วแล้วคือเลิกทำไปทำมาก่อนอยู่แล้วและไอ้วันที่ผมไปออดิชั่นอะพี่เผือกยืนหน้าห้องแล้วถ่ายส่งให้ป๋องกระพลทัวร์ใช่ทัวร์ใช่ทัวร์ที่ป๋องกระพลยังด่ากูอยู่เลยใช่เพราะตอนนั้นอะเพราะเราเฉิดฉายอยู่ที่อสทก็เลยโอ้ยอย่าใช้คำว่าเฉิดฉายวันละ500ไม่มีเฉิดฉายแล้วเขาไม่ออกตังค์ด้วยนะจริงไหมแบบแต่ว่าพี่ป๋องชอบแบบโอนให้อะจะไอ้บอกผมไม่เอาพี่ไม่เอาสนุกการมาสนุกการมันไม่มันได้ไม่เยอะแต่ว่าเราอยากไปฝึกสุขภาพดีกูกินไปแล้วเราต่อให้เป็นไงเฉยฉายไม่เอาหน้าตาแล้วก็มาอยู่ไออาร์ตแล้วก็แล้วก็มาประมาณแล้วก็ผมเพิ่งเห็นใต้โต๊ะว่าเอ้ยพอสามคนรวมกันแม่งเวิร์กแล้วมันเอาจริงๆแล้วมันพัฒนามาเป็นใต้โต๊ะทำงานเดอะซีรีส์ได้ไงพี่ตอนแรกเขาทำพุทธอก่อนพุทธอหรือซีรีส์เหรอแล้วก็มีที่เป็นเรื่องผีคุ้มโปงคุ้มโปงเรื่องผีผมจำได้แล้วพุทธอฟ้ามิตาก่อนอะไรนะทอมไม่ได้ผิดชื่อผมจำได้เหมือนมีทีมของฝั่งที่ทำนี่อังคารคุมโปงเขามาแล้วเขาก็มาพูดคำว่าจริงๆคำว่าใต้โต๊ะทำงานเนี่ยเขาสนใจมากแต่มันก็ไม่ได้เริ่มสักทีว่ะไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะทำได้จริงๆอ่ะเราคิดว่าทำแบบตลก6ฉากทำแบบอะไรคิดในสเกลนั้นมาตลอดจนเราได้แบบเหมือนในหัวที่มันเหมือนมีวิสัยทัศน์คนที่เข้าใจไอ้เรื่องนี้ไม่ถึงมันไงถ้ามันรู้มันก็ทำเหมือนตลกหกฉากไอ้เนี่ยไม่ต้องเสียจริงๆถ้ารู้แกนหลักไอเดียตั้งแต่แรกแค่นั้นก็ฟ้ามีตาเท่ากันแล้วแต่ว่าเขาก็มันก็สักเซสนะสักเซสในมุมจนเขาก็มันเขาครบล่ำล่ำถึง2นะถึง2นะผมว่าจบที่1แหละจบที่1พอแล้วไม่แต่ว่าที่ทำอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากทำให้มันใหม่หมายถึงว่ามันไม่ค่อยมีคนทำซีรีส์แบบนี้เว้ยคอนเทนต์แบบนี้เอาจริงๆอ่ะจังหวะที่เราทำกันหรือแม้กระทั่งมุมกล้องอะไรเงี้ยผมว่าในไทยยังไม่มีใครทำเลยนะแบบเนี้ยไม่มีนะย่ามันเหนื่อยก็ไม่มีต้องให้เครดิตทีมอ่ะเพราะว่าไม่ใช่งานง่ายของตากล้องผู้ช่วยของทีมพี่มันเหนื่อยคือแม่งเหมือนเอาตากล้องมาเป็นอีกหนึ่งบุคคลในออฟฟิศใช่มันแท็กมันไอเดียมันคืออย่างนั้นนี่อีกคนนึงน้องเจนนี่ชื่อนะไอ้จัตติน่าจัตติน่าไม่มีตัวนี้ตายเหมือนกันนะโอ้ยจัตติน่านี่กูเบอร์1กามะนาวมะนาวคอนตินิวโอ้โหตัวเมนเลยกูชอบอาชีพนี้มากไอสัตว์อาชีพคอนตินิวเนี่ยกูเคยอยากทำ MV แล้วกูใช้แบบตัวเอกนั่นคือตัวคอนตินิวอ่ะผมแม่งเปลี่ยนหรือว่าแบบแหวนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแบบหลับเหรอไอ้อะไรอ่ะมึงก็ไม่น่าพามาตีก๊อฟก่อนยมที่หายสัตว์ยมแรงเยี่ยมทีแรกก็ชวนผมตีตอนเช้าก่อนไม่นะขนาดหลุมเดียวด้วยนะหลุมเดียวนะไม่แต่ว่าวันนี้หลุมเดียวก็เหนื่อยถ้าเป็นสมัยก่อนได้หลายหลุมไม่มีปัญหาไปแล้วกี่หลุมก็ได้วัยรุ่นเนี่ยมันเดินง่ายไงแบกหลุมได้หลุมได้หมดทำไมฟังแล้วไม่ได้ถึงก๊อปเลยวะโอ้โหตีได้ก๊อปเลยวะบรรยากาศในกองเป็นไงครับบรรยากาศในกองกูไม่มีวันได้บรรยากาศแบบนี้ที่กองไอ้บี้บองเลยนี่ถามเหมือนกูเป็นอต่อยไทยพบเลยนะซึ่งจริงๆแล้วกูอยู่ในกองด้วยนะใช่ๆยังให้กูถามให้ไอ้หนูบรรยากาศในกองของมึงแม่งเป็นยังไงกันวะเนี่ยเฮ้
นั่งคุยกับผู้ใหญ่ลีบอกว่าไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยจริงบรรยากาศเนี่ยไม่ได้เจออีกแล้วไม่มีทางให้พี่ป๊อกก็ถ่ายโอภาสกับผมช่วงนั้นก็สนุกช่วงนั้นก็สนุกไอ้เหี้ยตอนกูเจอไอ้เผือกอ่ะครั้งแรกคือหมดโอภาสอ่ะที่มันมีแฟนคลับตามมา2คนแล้วแฟนคลับมาขอค่ารถกลับอ่ะขอไอ้เผือกไอ้เผือกเนี่ยตอนแรกกูอยู่วงสนทนากูเห็นบทสนทนาเริ่มไอ้นี่กูหันหลังหนีแล้วจังหวะที่จังหวะกูหันได้หูซ้ายกูกระดิกแล้วมีคาร์โรได้สักนิดไหมล่ะไอ้แต่บรรยากาศในกองเราแม่งหนุกจริงนะหนุกมากหนุกมากแล้วความสุขที่สุดคือเวลาผู้หญิงไปเข้าซีนเว้ยแล้วพวกกูจะนอนเรียงกัน4คนแล้วก็เกมคนละอันมาดิสัตว์ลงสนามแล้วนี่สัตว์กูเบิร์นยางรอไอ้เหี้ยเล่นมาริโอคาร์ดกันไอ้เหี้ยเล่นเวลาแบบเด็กเดินมาตามอ่ะอีกหนามนึงนะแป๊บเดียวอีกหนามไอ้เหี้ยแล้วไอ้เด็กที่เดินมาตามมันไม่จะมีวอนนึงเว้ยแล้ววอนที่ไม่ตอบพูดกับกันไปกันหนามนึงค่ะซีนไหนถ่ายหลายเทคสุดไอ้เหี้ยกูจำได้เลยที่ไอ้หลายเทคกับไอ้หลุดคำเยอะสุดอ่ะไอ้ตอนประชุมกูเป็นพิธีกรคุณหยุดเลยคุณเฮ้ยนี่เขาทรงไหนวะเนี่ยเรื่องมันไม่เครียดเลยเรื่องไม่ได้เครียดอ่ะนะซีนที่คุณถ่ายในใต้โต๊ะทำงานเดอะซีรีส์เนี่ยซีนไหนที่คุณถ่ายเหลือบดูซีนไหนคุณถ่ายหลายเทคที่สุดผมว่าน่าจะนั้นแหละคือไอ้เหี้ยอันห้องประชุมผมเนี่ยยืนไก่อาร์ตข้างหน้า2คนประจันหน้ามาแล้วคือผมอ่ะนั่งและไอ้เหี้ยอาร์ตยืนค้ำหัวผมงี้แล้วเหมือนไอ้เหี้ยอาร์ตก็ด่าไม่สิพวกมึงทำงานอะไรกันแล้วผมอ่ะหันไปเว้ยเสื้อชุดมันเล็กตัวเล็กกระดุมแม่งอย่างเงี้ยถ้าไอ้เหี้ยอาร์ตเชยก็คือขาดคนข้างหน้าตายมุมผมนะสิ่งที่ผมเห็นคือแววตาของคนที่เล่นเป็นพี่ปื้มเนี่ยไม่ได้มีความมั่นใจอะไรในบทเลยก็เรียบร้อยผมก็ไปกันหมดเพราะว่ามึงไม่ควรด่ากูถ้ามึงทรงเนี้ยคือถ้าแม่งแตกไปแล้วอ่ะอันเทคต่อมาแม่งยากแล้วปกติผมกั้นค่อนข้างดีนะไม่เรื่องแบบบทแตกแล้วซีนที่หลุดขำเยอะที่สุดในไปแล้วอันเมื่อกี้ไงถ้าสมมติว่าให้เลือกคู่หูในการทำงานได้1คนในออฟฟิศในเรื่องจริงมีโปรเจกต์มา1โปรเจกต์แล้วพี่ต้องเลือก1คนมึงดิไม่ใช่ไอ้เหี้ยกูเหี้ยนี่ยังไม่ทุนก่อนเลยเงินมันก็อยู่ที่มึงไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามแล้วเค้านี่ยกไปเลยเพราะยังไงก็เป็นมึงอ่ะถ้าให้ตอบจริงๆนะอ่ะก็เนี่ยกับพี่ป๊อปได้ต้องเจ้าห้องนำต้องนำกูไม่ชอบเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นพี่ได้พี่ด่าหมดอ่ะพี่แคร์ใครที่ไหนอ่ะใช่แล้วโบผมก็เลือกโอ๊ตเหมือนกันใช่เนี่ยเห็นไหมอยู่กันมาตั้งแต่ป.1ไอ้เหี้ยคิดจะพึ่งกันเองไหมคือทำกับมันทำได้แน่นอนแต่ก็รู้มันก็จะไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเผื่อว่ามันจะมีทางที่มันเจริญเติบโตได้ก็ต้องโอ๊ตหรือไม่น่าเชื่อบางทีก็ต้องไปพี่ป๊อปเพราะผมรู้สึกว่าพี่ป๊อปพาผมไปได้จริงๆทำไปเล่นในไอ้อาร์ตเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันนำเราได้มากกว่าพาไปได้จริงๆแล้วอะเพราะทุกวันนี้มันเป็นมีความเป็นผู้นำมากกว่าผมอีกผมเป็นคนขี้เกียจว่าเลือกผมเลือกได้หมดเนี่ยตรงเนี้ยมึงตอนเนี้ยอาการมึงเหมือนทหารเกษียณน่ะแล้วมาแดกงานโรงเรียนมารอลูกอ่ะถ้าถามผมชอบคนที่ทำงานด้วยเรารู้สึกว่าเข้าใจกันแล้วก็เก่งผมเลือกคู่กับตัวผมเองโหนี่เลือกตัวเองเอางี้เดี๋ยวถามว่าไอ้ที่มึงทำกับตัวมึงเองมาเนี่ยบริษัทเป็นไงมั่งไม่เจริญไม่เจริญไม่เอาจริงถ้าพูดตรงๆคือตรงนี้ใครก็ได้เลยได้หมดโอ้นี่ได้คู่หูกันไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูเอาคู่หูให้มึงนี่กูมีคู่หูอีกคนนึงครับนั่นคือโยเกิร์ตดัชชี่คู่หูได้ช่วยดูแลสุขภาพอร่อยประโยชน์เยอะแถมวิตามินเพียบไม่พอเข้าตรงนี้แล้วเนี่ยย้อนกลับมาถามสองคนนี้นิดนึงฮะยังเลือกมันอยู่ไหมอร่อยประโยชน์เยอะแถมวิตามินเพียบทั้งวิตามินดีสูงช่วยดูดซึมแคลเซียมแล้วก็วิตามิน B2 นี่ก็ช่วยให้ร่างกายรับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันได้เป็นปกติเยอะนี่พ่อบอกนี่อ่านรู้ดีจริงๆได้เลยมีวิตามินไหมวิตามิน B12 ก็มีนะอันเนี้ยช่วยให้ระบบประสาทและสมองทำงานได้ปกติเนี่ยถามพี่ตั๊กเลยพี่ตั๊กมาแล้วซีซั่น2มีมั้ยล่ําแล้วเค้าโทรมาถามกูแล้วนี่บุ้งตรงไงในห้างมองไปถึงซีซั่น3แล้วว่ะป้าตัวทํางานในซีรีส์ไปถึง3แล้วพี่ใช่2ยังไม่เริ่มเลยนะพี่ใหญ่ชอบมั้ยชอบฟีดแบคมันขนาดนี้มันคือบวกมากบวกน้อยแล้วแต่คนชอบแต่บวกเฮ้ยเอาจริงๆอ่ะจากออฟฟิศนั้นน่ะกูย้ายมาทํางานออฟฟิศมึงได้องค์กรใหญ่ขึ้น
องค์กรใหญ่ขึ้นเพิ่มตัวแสดงใช่ครับนั่นคือเพิ่มต้นทุนเดี๋ยวมึงรู้ใช่ไหมว่ามันตัดตายได้เดินมาถึงเสียบปลั๊กไฟช็อตตายห่าก็มีตัวไหนเหรอไม่ถ้าตรงนี้ตัวไม่ได้สักตัวเลยนะเพราะว่าลูกยังเล็กแต่ว่าเรายิงเรารวมกันเราทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะนะไม่ผมคิดว่าปีหน้าอยากทำซิทคอมอยู่แล้วโอ้คอนเฟิร์มเลยปะชอบการแสดงของเราคุณอะคิดคอมดูเลยทำไม6 EP อยู่ก็ปูมาทั้งคืนเนี่ยว่ามึงไม่ชอบแต่เมื่อกี้ทางทีมงานเพิ่งท้วงมาพี่จะทำอะไรอีกซามูไรยังมีแค่6 EP เลยเริ่มจากซามูไรก่อนจริง2ปีมี6 EP ใช่เหรอใช่และแม่งรวมกันเฉพาะตอนมีลูกค้าด้วยในการไล่ลูกค้าและลูกค้าก็ชอบนะกูงงมากมีอยู่6 EP กูถามจริงนะเอาอันไหนไปเป็นเรฟเฟอเรนซ์วะอ่ะคำถามต่อไปพี่เผือกพี่ทำทุกอย่างมาในวงการแล้วถึงในวันนี้อยากทำอะไรต่อไหมอนาคตได้วางแผนไว้ไหมอยากรวยอยากรวย เหมือนมึงอ่ะผมไม่รวยถ้าผมรวยผมเลิกพูดตรงนะไม่ได้อยากทำอะไรแล้วอยากให้เมนเทนมากกว่าอยากให้มันเมนเทนอยากให้มันยังไปได้เรื่อยๆแบบพี่คิดไหมแบบเหมือนวางแผนไหมอยากทำบริษัทอะไรตัวเองไหมหรือแบบอยากทำอะไรที่มันเป็นแบบก็พยายามทำแล้วอ๋อมีเสื้อผ้าเริ่มมีเสื้อผ้าลองทำช่อง YouTube ก็ทำยอดซับตอนนี้ก็ 1.5 ละเอ็มเลยเหรอเคเพิ่งเริ่มพี่โบอยากจะมีรายการของตัวเองอ่ะถ้าความฝันนะเออไปรายการที่เราเกี่ยวกับกัญชาหรือถ้ากัญชาจริงๆก็ไม่ติดนะถ้ามันเสรีแล้วมันสามารถทำได้กูว่าสนุกนะแล้วเป็นแบบ educate คนอะไรอย่างเงี้ยและอีกคนหนึ่งที่ตันไฟตันนี่คือไม่ได้เขานี่ก็คือแย่ตัวนี้ต้องที่สุดนะครับเนี่ยพรสวรรค์นั่นก็คือโอ๊ตปราโมทนั่นก็คือโอ๊ตปราโมทเหมือนไม่เอาแล้วของผมนี่คือไม่ต้องทำอะไรเยอะๆอย่างเดียวที่คิดเลยนะอย่าทำให้เพื่อนโกรธเหมือนทุกคนเอาความเดือดร้อนมาบอกมึงนะวันนี้กูกับพี่ป๊อปเนี่ยบิ้วมึงสุดๆเลยนะในตันไฟตันน่ะบอกเฮ้ยต้องเอาอาร์ตมาขึ้นเอาให้อาร์ตร้องเพลงแล้วก็เดี๋ยวหาจังหวะให้มันเล่นนั่นนู่นแต่จริงๆไอ้สิ่งที่มันทำมันทำได้อยู่แล้วความยากมันคือมันต้องคอนเน็กกับทุกจุดอะกะคิวที่เข้าเป็นมันเข้ากับคาริสาเข้าพอต้องจำคิวอะกูอะบอกไก่ว่าไอ้เฮียไม่ใช่งานง่ายนะมึงรู้ป่าวว่าตันไฟตันเนี่ยมันคืองานที่กูเครียดที่สุดเลยนะตั้งแต่ทำมาตั้งแต่ทำอีเวนต์เฮียอะไรมาแล้วแต่เพราะว่า1แม่งเยอะไปไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้แล้วแม่งก็ต้องเก็บจากซีนนี้แล้วไปส่งต่ออีกซีนนึงให้แบบอันนี้คือสิ่งที่แบบอยู่ในหัวตลอดเวลาแบบไม่แล้วเจอคนหมื่นคนอ่ะแรงปะทะนะแล้วไม่เคยใช้เอียเออแล้วมีปัญหาที่เอียไม่เคยใช้ไม่รู้เขาใช้ยังไงแล้วพอวันที่ใช้กดบุ๊บทีนี้ได้ยินเสียงตัวเองเสียงกรี๊ดไม่ได้ยินทีนี้ชิปหายแล้วต้องเข้ายังไงวะเขากรี๊ดเสร็จยังวะเขาเลยต้องดูจังหวะเออแบบแมคานิกมันยากใช่แต่ก็เก่งมากๆเลยทำได้ดีจบได้สวยสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาครับอย่าลืมพกดัชชี่ติดตัวไว้นะครับผมติดบ้านติดตู้เย็นติดเอาไว้ให้หมดช่วยให้อิ่มท้องแถมดูแลสุขภาพแล้วด้วยเพราะโยเกิร์ตดัชชี่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้กินทุกวันดีทุกวันครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือซื้อกับสาวดัชมิลสาวดีไลท์ได้ทั่วประเทศครับโยเกิร์ตดัชชี่ช่วยนี้คู่หูสุขภาพของโอ้และป๊อปปองคุณครับเข้าบ่อยๆนะครับเฮ้ยกินแล้วแก้วเลยเหรอมันสุขภาพดีกินตรงไหนก็ได้ฝากด้วยนะครับซีรีส์ใต้โต๊ะทำงานเดอะซีรีส์จบแล้วแต่สามารถดูย้อนหลังได้ที่ AS Play ใช่ครับแต่ล่ำๆกันไม่รู้จะมีแพลตฟอร์มอื่นป่ะนะอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่เพราะว่าต่างชาติบ่นมาเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยเขาจริงคนเจ๊อยากดูขอโทษที่ขำมึงดิสเครดิตพี่เผือกคนไทยที่อยู่เมืองนอกอ่ะเขาดูไม่ได้แล้วเขาต้องมูดเมิร์ดมาดูกันนะบางทีขอบคุณสถานที่ครับสยามคันทรีคลับแบงคอกครับบางนาบางนานะขอบคุณเต็นท์จากไหนนะเนเจอร์ไฮครับผมขอบคุณด้วยนะครับเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์แคมป์ครับสวยมากเนี่ยเดี๋ยวนอนตรงนี้เลยฮะสง่างามกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวนอนเลยโยนเข้าบทบาทให้นี่เกมไม่ตอดให้สาโยนเข้าบทบาทให้อยากเห็นพี่ๆปิดรายการให้หน่อยอะค่ะนี่คนที่เก่งที่สุดเลยคนนู้นปิดให้หน่อยค่ะพี่อาร์ตก็ไม่ค่อยพูดเยอะขอดกก่อนโอ้โหแล้วฟองติดปากด้วยขอแบบเปิดกูผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะครับเดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามให้ดีกับแคมปิ้งวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันบ๊ายบาย